ที่แลนด์ไบค์นะฮะคันสีเขียวนี้ผูกสดเลยนะพี่ฮะผูกนี่ผูกต่อหน้ากล้องเลยเวียดนามจองแล้วเวียดนามโอ้นี่ถ้าถ่ายไปก่อนเรียบร้อยเลยนะเกิดใครอยากได้มีสมาชิกเขาถามผมมาเรื่องวินเทจเยอะเลยนะวินเทจก็เขาทักมาอยู่ผมให้เขาโทรหาพี่อ่ะแต่ว่าเห็นบอกว่าเหลือคนเดียวเห็นเขาบอกว่าโอ้โหทำไม่ทันไม่ทันใช่ไหมงานมันเยอะจริงๆงานล้นมือใช่ไหมเวียดนามเยอะเวียดนามจองเยอะเหรอพี่ตอนนี้เยอะเขาขายดีไหมเขาขายดีนะเวียดนามอ๋อขายดีกว่าบ้านเราหมายความว่าคนที่จองเนี่ยซื้อไปขายซื้อไอ้ที่เขาเวียดนามที่เขามาซื้อเราเนี่ยเขาเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าพ่อค้าซื้อไปขายทีนึงเอาล็อตใหญ่ไหมพี่สองสามเจ้าทีละกี่คันก็ปกติก็อยู่ประมาณ 2-3 พันแต่ว่าที่สุดแล้วก็มี10คันจริงๆถ้านานๆซื้อทีก็จะประมาณเป็น10คันคือถ้าเขาถูกใจอ่ะซื้อเยอะอยู่แล้วแต่เราจะมีเวลาถ่ายรูปให้เขาละเอียดให้เขาไหมเลยไหมเขาต้องอยู่ไกลเขาต้องดูละเอียดนิดนึงเขาไม่ได้มาดูเองไม่ได้มาดูเองเขาดูจากในรูปใช่ครับดูจากในรูปสมาชิกก็ได้นะดูจากในรูปครับมากก็ดูในรูปแต่ว่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดถ้าส่วนใหญ่ก็ส่งประจำส่งบ่อยฮะวันแพ็กจักรยานก็หมดไปวันนึงหมดแล้วนี่ลูกก็สวยนะมีแม่บ้านใหม่มามีแม่บ้านใหม่มาด้วยคราวที่แล้วหมดไปแบบว่ามีคนมาเหมาแม่บ้านที่แล้วหมดไปเยอะหมดไปเยอะเกินครึ่งอ่ะเหมือนกับไอ้ตรงบางกระเจ้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวเนาะตอนนั้นก็40กว่าคันแล้วเนาะอ๋อเดี๋ยวมาอีกเรื่อยๆนะฮะมาอีกเรื่อยๆไม่ต้องห่วงนะสามารถซื้อได้โทรมาได้ครับเนาะติดต่อซื้อได้แต่ว่าช่วงเนี้ยถ้ามีช่างทำเองก็ดีนะช้าที่ร้านทำช้าหน่อยแล้วเห็นบอกรถไฟฟ้าพี่รถไฟฟ้าเข้ามาเข้าใหม่เยอะดิไหนๆขอดูหน่อยอันนี้คือเข้ามาใหม่งั้นเห็นบอกเอามา7เกือบ100คันเลย70 80คันใช่ๆๆอันนี้เยอะมากรถไฟฟ้านะเนี่ยสภาพก็ไม่แพงตามสภาพถ้าตามสภาพนี่ก็ไม่แพงอย่างเช่นคันนี้เอาเท่าไหร่ดีพี่ตามสภาพถ้าเช่นคันนี้นะไปทำเองคันนี้รถแม่บ้านนะครับคิดอยู่ 4,000 ประมาณนี้ 4,000 เอง 4,000 โอ้โห 4,000 ถ้าซื้อจำนวนเยอะก็ราคาเขาก็ว่าลดลงอีกคนที่พร้อมใช้เขาขายกันเกือบหมื่นนะ 8-9,000 เลยนะใช่ๆถ้าพร้อมใช้ราคาเนี่ยอย่างเงี้ยพร้อมใช้แม่บ้านอุปกรณ์ก็ครบนะพี่หน่งคือมีให้ครบแหละมีครบนะคืออุปกรณ์เนี่ยมีครบใช่ไหมพี่ครบทั้งเป็นอ๋อนี่เขาจัดสายมาให้แล้วครับที่บิดอะไรนี่ก็หลักอันใส่ให้อยู่แล้วบอกให้มีไอ้พวกเนี้ยแต่กุญแจต้องไปทำเองนะพวกนี้เอาไปทำเองต้องไปทำเองไปทำเองว่าต้องไปทำร้านกุญแจฮะอันนี้ประมาณเท่าไหร่ทำกุญแจก็ประมาณ500บาทมือไม่ถึง250บาทแล้วแต่บางที่ไม่หมายถึงคันนี้คันนี้4,000กว่าบาทเองถ้าเอาราคาส่งไม่ถึงด้วยครับไม่ถึงอันนี้คือราคาเดียวไปทำคราวนี้แบตเตอรี่เนี่ยก็ต้องไปเช็คเอาต้องไปเช็คเองเลยต้องคนที่เป็นนะคนที่เป็นถ้าคนไม่เป็นก็ไม่แนะนำไงแต่แบตเตอรี่เนี่ยเป็นของญี่ปุ่นแท้ๆมาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นไม่ใช่แบตเตอรี่อ่ะพูดตรงๆไม่ใช่แบตเตอรี่จีนใช่ครับไม่ระเบิดไม่บวมมันของญี่ปุ่นมาเลยมันมาตรฐานดีถ้าบางคนเช็คไฟเป็นผมว่าอาจต้องรู้ว่ามันยังใช้ได้ไหมใหม่เตรียมเลยนะสภาพโดยรวมใช่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 เห็นหลายๆอย่างมันโอเคเนี่ยดูดินะสีเนี่ยไฟฟ้านั้นเลยนะฮะทั้งพับได้พับไม่ได้มีหมดนะแม่บ้านก็มีถ้าเสร็จแล้วมันเท่าไหร่นะพี่ก็อยู่ประมาณถ้าเราทำให้ทำแบบปิดแบบยังไงล่ะแบบใช้ได้แบบช่วยปั่นเดือนมันจะเป็นช่วยปั่นที่สุดช่วยปั่นด้วยช่วยปั่นที่สุดก็อยู่ประมาณ6,000กว่าบาท6,000กว่าบาท6,000กว่าบาทแต่ถ้าเราอยากได้แบบแบบปิดเลยปิดเลยก็อยู่ประมาณ7,000กว่า8,000กว่าก็มีสองสเต็ปเรื่อยๆแล้วกัน8,000กว่าถ้าอย่างดีขึ้นไปอีกก็ประมาณ9,000กว่าอย่างถ้าพี่ทำเสร็จนะถ้าพี่ทำเสร็จหน้าร้านเนี่ยมันต้องเข้าใจนะว่ามันมีค่าช่างแล้วก็ค่าตรวจเช็คตัวก็ต้องโดนค่าแบตเตอรี่บางตัวก็ต้องซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนให้แล้วของญี่ปุ่นเขาเป็นลิเธียมไอออนเนาะไม่เหมือนเครื่องเลยเนาะแบตเตอรี่เหลือเนี่ยคราวนี้เราซื้อเนี่ยเราต้องการระบบของเขาระบบของเขามีทั้งช่วยปั่นมีทั้งบิดถ้าเป็นแม่บ้านส่วนมากมันจะเป็นช่วยปั่นเฉยๆแต่ถ้าเป็นแบบบิดเลยมันจะเป็นพวกรถพับที่ส่วนใหญ่รถพับประมาณนั้นบิดเลยแต่มันไม่ช่วยปั่นเนาะช่วยปั่นตัวนี้จะได้3ระบบเลย3ระบบเลยถ้าอย่างนี้เป็น3ระบบช่วยอะไรหมดถ้าเป็นบิดมามันช่วยปั่นด้วยที่เราไปขี่ในพวกนี้เป็น3ระบบมาเลยที่ผมเคยไปขี่อย่างพวกนี้ก็จะราคาสูงกว่าไปบ้านฮะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเอาไปทำเองตกเท่าไหร่พี่อย่างเงี้ยไอ้3ระบบเนี่ย 6,000 กว่าบาทนะทำเอง 6,000 กว่าบาทนี่คือเอาไปทำเอง 6,000 กว่าบาทแบรนด์ที่เขาขายในตลาดอ่ะ 10,000 อัพใช่ครับ 6,000 กว่าบาทแต่บางตัวแทบจะไม่ทำอะไรเลยเช็คนิดๆก็ขี่ได้แล้วก็คือประกอบให้มันครับ
ก็ลองเช็คเอาทำไม่ทันแล้วก็ต้องปล่อยไปอย่างนี้ก่อนใช่เราไม่ไหวเหมือนกันทำไม่ทันก็อยากทำให้อ่ะเนาะแต่ช่างไม่พอช่างไม่พอรถมันเข้ามาเยอะคราวนี้มันก็สภาพดีมันก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะเพราะว่าเรากระจายไปเนี่ยให้ช่างที่เขาเก่งๆที่เขามีความสามารถทำได้แต่คันนี้มีกุญแจด้วยงั้นเลยนะเนี่ยถ้ามีกุญแจมันจะง่ายส่วนมากก็ไปทำกุญแจกุญแจมันชอบหลายคนไม่เข้าใจนะว่า3ระบบคืออะไร3ระบบคือ1อ่ะคุณไม่ต้องปั่นคุณบิดอย่างเดียวเป็นมอไซค์เลยปื๊ดนะบิดก็วิ่ง2คือคุณปั่นมันจะเบากว่าทั่วไปปั่นเบาๆแล้วมันก็จะแรงอย่างที่ผมเคยปั่นอ่ะตกใจคือปั่นไปรอบนึงมันวิ่งเหมือน5รอบอ่ะปื๊ดไปปั่นแต่ถ้าปั่นต่อเนื่องอ่ะมันจะเบามากแล้วมันจะวิ่งเร็ว3คือปิดทั้งหมดแล้วก็ปั่นอย่างเดียวปั่นอย่างเดียวอันนั้นคือ3ระบบใช่ครับอ๋อแสดงว่าแม่บ้านเนี่ยมี2ระบบ2ระบบก็คือ1ปั่นโดยที่ไม่มีไฟฟ้าใช่2คือช่วยปั่นใช่แต่ไม่บิดไม่บิดอ่าส่วนมากจะเป็นอย่างนี้แค่ช่วยปั่นก็โอเคแล้วนะเพราะว่าปกติเราหมุนไปรอบนึงอ่ะมันจะพุ่งเลยมันจะนิ่มกว่าปกตินะเดี๋ยวคนจะได้เข้าใจนะว่า3ระบบมันเป็นอย่างนี้เนาะไม่มี4ระบบนะไม่มีมีนอกเหนือจากนั้นมั้ยมีเข็นแล้วเข็นนะแบตหมดระบบนึงระบบเข็นนึงเข็นแบตหมดก็ปัดเอาอันนี้ก็ครับมาใหม่เนี่ยมาใหม่เนี่ยโอ้โหก็มาใหม่เห็นข้างนอกสวยๆก็มีอีกเยอะสวยเยอะพรุ่งนี้ถ้าเกิดแบบมีพ่อค้ามาตัดเนี่ยอย่าง5คันเนี่ยจะคิดสักเท่าไหร่พี่มันต้องเป็นคันมั้ยพรุ่งนี้เนี่ยคันใช่ประมาณไหนก็ได้เผื่อเขาอยากตาฟันเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะว่าอันนี้บอร์ดวอล์กอันนี้รูทแต่ละรุ่นมันไม่เท่ากันอย่างนี้ถ้าเกิดส่งนี่คันเท่าไหร่อันนี้บอร์ดวอล์กถ้าเป็นราคาพ่อค้านะก็อยู่ประมาณ5,000บวกลบนะ5,000บวกลบ5,000บวกนี่เขาพร้อมใช้สตาร์ทเป็น7,000เลยนะพี่ใดคือถ้าพร้อมใช้มันก็มี7,000แต่ว่าถ้าอยากได้สวยๆก็มีครับแต่ว่ามันไม่ใช่ราคานี้เท่านั้นเองเนาะบางคนอ่ะอยากได้สวยๆเนาะแต่จะมาเอา 4-5,000 ไม่ได้นะนี่สวยเลยนะอย่างน้อยๆพี่หนุ่มเนี่ยนะสวยเลยอย่างน้อยๆก็ต้องจ้างช่างเนาะนี่สวยเลยนะพี่นะถ้ามาล้างเนี่ยสวยเลยเนี่ยสวยสภาพนี้ถือว่าสวยเลยสวยแต่จักรยานพวกนี้มันไม่ซับซ้อนผมว่ามันทำได้แล้วก็บางทีถ้าเกิดมีร้านที่รู้จักมีช่างที่รู้จักไปทำเนี่ยผมว่าสบายสบายเลยเนาะคนดูเป็นนี่ที่หน่อยอย่างเงี้ยมองดูสภาพรวมๆสวยแทบจะไม่ต้องทำอะไรบางทีใช่บางคันมันไม่ได้ทำอะไรเลยโดยลูกปืนเขาดีหมดอยู่แล้วเนาะส่วนมากปืนจะดีนานมาเยอะนะพี่รถนี้เนาะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายดูตรงที่ทำแล้วนะอันนี้คือยังไม่ทำเนี่ยเป็นเบียนชี่ขาไก่เบอร์โยแต่ที่ทำแล้วก็มีทำแล้วก็มีนะแต่ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะว่าทำแล้วราคาจะไม่ได้ใช่ครับเดี๋ยวบอกว่าตรงนี้ไอ้ขาไก่อย่างนี้เท่าไหร่พี่อันนี้ตัวนี้มันแต่งมันอัพมาเยอะอันนี้ยังไม่ได้ทำอ่ะมันเป็น11สปีดแต่อัพมาจากญี่ปุ่นแล้วเรายังไม่ได้เซอร์วิสไงแต่ตัวนี้มันเป็น11สปีดแล้วก็เนี่ยชุดนี้เปลี่ยนมาใหม่ล้อนี่เปลี่ยนใหม่หมดนะใช่เบรกล้อเป็นแบริ่งตีนผีก็เป็น151สปีดเขากลับเขาแต่งมาครับตัวนี้ตามสภาพตัวนี้นะตามสภาพยังไม่สปีดเองนะตัวนี้ที่อยู่หมื่นท้วนนี่หมื่นท้วนเพราะมันเป็น11สปีดแล้วใช่ดูอัพมาหมดเลยใช่แต่ถ้าให้พี่เซอร์วิสแล้วเนี่ยมันต้องบวกเข้าไปอยู่แล้วใช่ต้องบวกต้องเข้าใจ16ต้องมีมั้งนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องดูตอนทำเสร็จนะว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างนี่เราถ้ามันทำมาสวยแค่ไหนสายกรอบแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยอย่างสายขาดเนี่ยเดี๋ยวตอนพี่เซอร์วิสพี่ก็เปลี่ยนอยู่แล้วนะสวยสิมันอัพมาแบบเต็มๆเลยเนาะปกติไม่ได้อัพถึงเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครคิดว่าคุ้มน่ะเอาไปถ้าเกิดมีฝีมือหรือทำได้อยู่แล้วบางทีมันไม่ซับซ้อนหรอกนิดๆหน่อยๆคุณจะได้คุ้มเลยราคานี้เนาะคุณได้ขี่รถประมาณเกือบ20,000อ่ะแต่ว่าจ่ายแค่หมื่นเดียวเนาะคุ้มมือมันอัพมาเยอะมีตัวนูนมีเวียนชี่มีตัวนูนอีกตัวนี้มีตัวเวียนสับจัน2ใบก็มีนะแต่ว่าล้อไม่มีมาอันนี้ไม่มีล้อเอาไม่มีล้อจริงเหรอพี่มันมีมาแต่ว่าล้อมันเสียล้อแบบนี้ใช่ไหมอ๋อนี่อันนี้ล้อมันโดนตัดมาล้อโดนตัดมาแต่ปัญหาไม่ยากของล้อพวกนี้โอ้ล้อ16นิ้วไม่ยากหายากเหมือนกันนะตัวนี้มันเป็นตัวสับจานหน้า2ใบตัวนี้สภาพมันไม่มีแกนสับจานไงใช่นี่จานสองใบหายากเบียดชีก็หายากนี่ก็มาใหม่นี่มาใหม่ล้อเนี่ยก็น่าไปทำแต่มาที่ที่แล้วถ้าซื้อไปทำอาจจะต้องรอนิดนึงเนาะถ้าจะให้ทำให้ก็ช้านิดนึงอาจจะต้องรอนิดนึงคือจองไว้จองไว้เนาะแต่แอนใช่แอนทำเองร้องก็คุ้มแล้วหรือว่ารู้จักช่างแถวๆบ้านให้เขาทำให้เนาะทำไปเยอะพวกนี้รถสภาพเขาคัดมาไม่ใช่ว่าซื้อยกมาเลยนะซื้อคัดมาเลยนี่คัดในระดับหนึ่งเขามาตัดตู้เราก็ไปคัดอีกทีนึงอ๋อนะฮะ
ใช่ว่าจะเหมามาหมดนะฮะคัดเอาตัวไหนที่แบบว่าเราน่าจะพอขายได้นี่นะฮะเนี่ยพวกนี้ก็น่ารักอ่ะอันนี้เราพามาดูหลังบ้านเลยแล้วเนี่ยเห็นไหมคือราคาพ่อค้าเลยตรงเนี้ยเนาะยังไม่ได้ทำเลยถ้าราคาที่คนจะซื้อหนูต้องสมมติว่ามีลูกค้ามาแล้วพี่มองนะกี่บาทครับแล้วเดี๋ยวพี่แลนมีลูกค้ามาป่ะเดี๋ยวน้องก็ดูอ๋อน้องก็ดูเนาะก็โอเคขอบคุณมากนะครับพี่เดี๋ยวเราจะพาไปชมรถอีกนะอันนี้เรามาอัปเดตให้ดูว่าตรงเนี้ยหลังบ้านมีเยอะนะฮะวินทงวินเทจมีครบนะนี่ก็อย่างนี้ซื้อไปนี่อย่างนี้เท่าไหร่พี่แลนอย่างไม่มีวงไม่มีล้ออย่างเงี้ยก็ซื้อไปอย่างนี้ก็อยู่ประมาณมันเป็นรถเล็กแล้วตอนนี้เป็น124ขอจะหายากนิดนึงอันนี้ร้อนรถเล็กนี่เป็นรถเสือหมอบเด็กเสือหมอบเด็กตามสภาพก็อยู่ประมาณ3,800โอ้โหได้หลุยการนัวเลยนะเอาอันนี้ไปเอา124ใส่ไม่ได้ก็124แต่ว่าได้4ธรรมดาเอา124คู่ก็24ธรรมดา24ก็อาจจะได้ล้อแม่บ้านอ่ะเพราะว่าล้ออย่างเงี้ยล้อที่เป็นล้อสิ่งอย่างเงี้ยเป็นเนี้ยยาก124เพราะว่ามัน700ส่วนใหญ่700หาง่ายแล้วจะแพงราคาจะสูงเอาเป็นรถคัสตอมไปแล้วกันก็คือเอาไปประดิษฐ์เบรกเทคโตเลยนะเบรกของดีเบรกเทคโตคู่นึงก็ 3-400 แล้วนะหลุยการนัวของที่ไหนใช่มั้ยแคนาดาแคนาดาครับขอบคุณมากพี่เดี๋ยวยังไงโอเคนะฮะฮะเดี๋ยวเราดูกันก่อนให้พี่แลนดูลูกค้าก่อนนี่ก็สวยค้าเยอะนะฮะจริงๆแล้วซื้อเอาพวกนี้เอาไปคัสตอมใหม่ก็ได้คือมันทำได้หมดเนี่ยใช่จริงๆมันแค่ฝุ่นลอยเนี่ยคือเอาไปแค่โครงก็ได้แล้วคุณอยากได้แบบแต่งแบบไหนจริงจริงก็ได้หมดนะคนที่ปั่นจักรยานเขาเน้นเฟรมนะใช่ใช่คือเฟรมเนี่ยสำคัญมากตอนนี้คืออย่างอื่นมันเปลี่ยนได้หมดเฟรมมันเอาไปตัดไม่ได้เฟรมเนี่ยนะคุณเอาไปต่ออะไรไม่ได้เลยเบรกคุณเปลี่ยนได้หมดคุณจะเอาเบรกเทคโตเบรกชิมาโน่เบรกอะไรชุดขับอะไรแต่เฟรมเนี่ยจบนะคุณซื้อปุ๊บถ้าได้เฟรมแล้วจบแหละเพราะว่าทุกอย่างล้อคุณใส่ได้หมดถูกป่ะเฟรมมันเป็นเฟรมคือเฟรมเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปเปลี่ยนได้ไงเปลี่ยนยี่ห้อก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่ทำสีใหม่ได้อย่างเดียวทำสีก็หนักอีกเนาะสีเนื้อไม่ดีเนาะโอ้นี่เจ้าของร้านนะเนี่ยนั่งมองแอบส่องเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยชอบมาแอบส่องนะฮะไปเดี๋ยวเราพาไปดูรถ